ชมตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมามีเกษตรกรนับล้านนะฮะที่ได้รับการโอนเงินเยียวยาช่วยเหลือจากทางรัฐบาลจากผลกระทบโควิด19แต่ต้องยอมรับว่ามีเกษตรกรอีกจำนวนหนึ่งครับที่ถึงแม้ว่าเขาทำเกษตรเนี่ยมาตลอดชีวิตแต่อาจจะหมดสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยานะครับเพราะว่า1ที่ดินเช่า2ไม่ได้รับเอกสารสิทธิ์จากเจ้าของที่ดินที่เอาไปใช้ในการขึ้นทะเบียนนะครับติดตามรายงานเรื่องนี้จากคุณสันติวิธีพรหมบุตรครับเป็นเวลา 40-50 ปีแล้วที่เกษตรกรในพื้นที่หมู่3ตำบลพิมลราชอำเภอบางบัวทองนนทบุรีทำสวนผักส่งขายตลาดแต่แปลงผักที่เห็นไม่ใช่ที่ดินของพวกเขาเองเป็นที่ดินเช่ารายปีที่เจ้าของให้เช่าทำการเกษตรมาอย่างยาวนานเมื่อไม่ใช่ที่ดินของตัวเองเกษตรกรที่นี่ส่วนใหญ่ไม่เคยลงทะเบียนเกษตรกรมีเพียงบางรายเท่านั้นที่เคยลงทะเบียนไว้เพื่อขอรับความช่วยเหลือกรณีเกิดภัยแล้งหรือน้ำท่วมซึ่งไม่ต้องลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเยียวยาจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้พวกเขาประสบปัญหาเป็นผู้ตกหล่นที่อาจไม่ได้รับการช่วยเหลือการลงทะเบียนเกษตรกรถ้าไม่ได้ทำกินในที่ดินของตัวเองหรือเป็นที่ดินเช่าจะต้องมีหลักฐานสัญญาเช่าสำเนาโฉนดที่ดินและบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ให้เช่านำไปยื่นประกอบในการลงทะเบียนเกษตรกรด้วยซึ่งพวกเขาพยายามขอสำเนาเอกสารดังกล่าวจากผู้ให้เช่าแต่ผู้ให้เช่าไม่สะดวกที่จะให้เอกสารเพื่อนำมาลงทะเบียนป้าเสียมจงแซ่เถียนหนึ่งในเกษตรกรที่เช่าพื้นที่ปลูกผักเกือบ50ไร่บอกว่าได้ไปลงทะเบียนในวันสุดท้ายของการลงทะเบียนเกษตรกรทั้งที่เอกสารไม่ครบตามกฎเกณฑ์ซึ่งคงไม่ได้รับการเยียวยาจึงอยากให้รัฐบาลช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยเพราะว่าทำอาชีพเกษตรปลูกผักมาเป็นเวลา50ปีแล้วข้าวมาตั้งแต่พ.ศ. 13อ่ะตั้งสมัยเตี่ยแม่ทำแล้วก็พวกเราสวมต่อรัฐบาลเขาอาจจะช่วยแต่ทีนี้เจ้าของที่ที่เราเช่าเขาเนี่ยคือเขาไม่ช่วยกับเราไม่ร่วมมือกับเราจริงอยากจะให้เขามาตรวจสอบก็ได้นะให้มาตรวจสอบดูว่าเราทำจริงวิชัยชุติมานุรักษ์เป็นเกษตรกรที่โชคดีกว่าผู้เช่ารายอื่นเพราะผู้ให้เช่าที่ดินฝากฝังให้เขาช่วยดูแลที่ดินทั้งหมดในย่านนี้จึงมอบสำเนาเอกสารให้เขานำไปลงทะเบียนเกษตรกรได้แต่วิชัยเห็นว่าเกษตรกรจำนวนมากลงทะเบียนไม่ได้เพราะเช่าที่คนอื่นทำเกษตรจึงอยากให้รัฐบาลช่วยดูจุดนี้ด้วยอุปสรรคการยากง่ายมันก็ต้องมีเอกสารพร้อมสมบูรณ์ถึงจะไปขึ้นได้1ต้องมีหลังโฉนด2ต้องได้ชื่อนามสกุลของเจ้าของที่และเลขที่13หลักถึงสามารถไปขึ้นได้เลยซึ่งถ้า2 3อย่างนี้ก็ไม่สามารถขึ้นได้ก็อยากให้ทางรัฐบาลน่ะช่วยเกษตรกรเต็ม 100% มีมากมายหลากหลายที่ยังขึ้นไม่ได้ประสงค์แซ่เถียนเกษตรกรอีกคนที่เช่าที่ดินในตำบลคลองพระยาบรรลือตำบลลาดบัวหลวงอำเภอลาดบัวหลวงปทุมธานีเพื่อปลูกผักแต่เจ้าของที่ดินไม่ให้สำเนาเอกสารลงทะเบียนเกษตรกรบอกว่าทำใจไว้แล้วคงไม่ได้รับเงินเยียวยาอยากให้รัฐบาลหาวิธีช่วยเหลือกลุ่มคนเหมือนพวกเขาเช่นให้กำนันผู้ใหญ่บ้านสำรวจว่าทำการเกษตรจริงหรือไม่ตรวจสอบได้พี่คนนี้นะให้ผู้ใหญ่บ้านกำนันเนี่ยนะตรวจสอบเลยคนไหนทำจริงไม่จริงรู้เลยนะที่ยื่นเรื่องไปเนี่ยเขาอยู่แค่อยู่นี่เขาไม่รู้อะไรดูแต่เอกสารเขาก็ไม่รู้ว่าพี่ทำจริงไม่จริงแต่ที่จริงนะผู้ใหญ่บ้านเนี่ยรู้มากเลยคนไหนทำไม่ทำนี่รู้เลยนะไปเงิน 5,000 น่ะผมก็ยื่นมาแล้วก็ไม่ได้เกษตรกรจำนวนมากไม่มีที่ดินเป็นของตัวเองต้องเช่าที่ดินของผู้อื่นทำการเกษตรซึ่งหากผู้ให้เช่าช่วยเหลือให้ลงทะเบียนเพื่อรับความช่วยเหลือตามนโยบายต่างๆของรัฐได้คงจะไม่มีปัญหาแต่หากเป็นเหมือนกรณีดังกล่าวจะกลายเป็นข้อจำกัดที่ทำให้เกษตรกรซึ่งไม่มีที่ดินเป็นของตัวเองเข้าไม่ถึงความช่วยเหลือจากรัฐสันติวิธีพรหมบุตรสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน